ช้างที่น้อยเดินมามันก็มีน้อยคนเดียวนี่แหละที่เข้าใจความเป็นตัวเองที่สุดน้องเอ๋ยข้างนอกมีเรื่องมากมายสุขและทุกข์วุ่นวายทั้งรายคนที่รักเธอยังมีคนที่นี้ก็คงเจอแต่ไม่ว่าเป็นยังไงตราบใดที่ใจของเธอยังมีหวังทุกครั้งที่เจอบททดสอบน้อยก็แน่วแน่บนทางของน้อยมาตลอดบ่มผ่านกันเวลามาทั้งชีวิตจนกลายเป็นพลังเฉพาะตัวแค่เธอเข้าใจในทางที่เดินอยู่และแน่ใจว่ามันถูกก็พอสับสนอ่อนล้าอ่อนเสียใจก็เหมือนเดิมทุกทีไม่ว่าฉันจะทุ่มเทเท่ามีความซับซ้อนไม่เห็นลึกซึ้งจะเป็นที่แค่ไม่กี่คนจะเข้าใจจิตวิญญาณน้อยจริงๆน้อยเป็นคนยังไงกันแน่ไม่เหมือนคนอื่นคาดเดาและจำกัดความไม่ได้น้อยยังเซอร์ไพรส์ตัวเองอยู่เรื่อยๆเลยหลายคนบอกว่านายโบเกินไปแต่นายว่ามันคือบาลานซ์ของน้อยในความเป็นตัวเองน้อยก็คงเป็นคลื่นที่ในความสงบความละมุนก็มีความคุกรุ่นที่พร้อมระเบิดและปลดปล่อยออกมาMันคือความเรียลในอารมณ์แบบน้อยที่มันแรร์และไม่เหมือนใครในโลกเอกลักษณ์แบบบลูหนึ่งในหมื่นที่ไม่มีใครเทียบ Blue in 10,000